จึงต้องให้ไปรัชกาลที่7มีพระราชดำรัสว่าการที่เอาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ไปกักมีความเสียหายเหมือนดังดาบสองคมคนรักท่านมากคนเกลียดก็มากเหมือนกันถ้ายิ่งกักขังไว้นานอาจมีคนรักมากขึ้นในเมืองไทยเกลียดคนมีอำนาจในรัชกาลที่6ท่านมีสู้มีอำนาจในราชการมีคนรักมากครั้นในรัชกาลนี้ทรงรักใครนับถือท่านจึงมีอำนาจขึ้นคนเกลียดก็มากขึ้นทรงสังเกตว่าในเมืองไทยถ้าใครถูกเคราะห์ร้ายยิ่งมีคนรักทั้งทหารบกทหารเรือชอบท่านอยู่มากถ้ายิ่งนานวันจะยิ่งมีพวกมากขึ้นทรงเห็นควรปล่อยให้ไปอยู่วังหรือให้เสด็จไปต่างประเทศเสียเพราะเดี๋ยวนี้ต้องระวังอยู่ทั้งสองทางถ้าคณะราษฎรเห็นชอบด้วยจะทูลเองหรือจะให้รับสั่งกับพระองค์ท่านก็ได้จดบันทึกในบันทึกลับของเจ้าพระยามหิธร